1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN จากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าดาลีสัญชาติสิงคโปร์ชนบริเวณต่อหม้อสะพานในเมืองบอลติมอร์รัฐแมริแลนด์สหรัฐจนทำให้สะพานถล่มลงเมื่อวันนี้ตอนประมาณ 1:30 นาทีตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งมีทั้งคนและยานพาหนะร่วงลงสู่แม่น้ำล่าสุดเจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือได้แล้ว2รายอาการค่อนข้างสาหัสแต่ก็ยังคงมีผู้สูญหายอีก6รายแต่ด้วยน้ำที่เย็นระดับ9องศาเซลเซียสทำให้ความหวังนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญคาดว่ามนุษย์จะทนอยู่ในน้ำเย็นได้เพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเรือลำนี้สูญเสียการควบคุมเนื่องจากประสบปัญหาขัดข้องทำให้เครื่องดับและจากเส้นทางการเดินเรือทำให้เห็นการเคลื่อนย้ายของเรือลำดังกล่าวซึ่งส่งสัญญาณฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแค่ไม่กี่อึดใจก่อนจะพุ่งชนสะพานเนื่องจากเรือนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจึงไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ทันแต่การแจ้งเหตุทำให้เจ้าหน้าที่กันรถไม่ให้ขึ้นสะพานได้ส่วนหนึ่งทั้งนี้เรือนี้ต่อขึ้นเมื่อปี2015ความยาว300เมตรมีการระวางบรรทุกตู้สินค้าสูงสุดได้มากถึง 10,000 ตู้แต่ขณะเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าอยู่ประมาณ 4,679 ตู้มุ่งหน้าไปยังศรีลังกาโดยระหว่างเกิดเหตุมีผู้ควบคุมเรือ2คนมีลูกเรือ22คนและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์สะพานถล่มครั้งร้ายแรงที่สุดในสหรัฐนับตั้งแต่ปี2007ที่สะพานในมินดีอาโพลิสถล่มลงสู่แม่น้ำมิสซิสซิปปีทำให้มีคนเสียชีวิตถึง13คนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินโพสต์ข้อความผ่าน X ภายหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม4นัดที่4ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งผลปรากฏว่าไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้0-3โดยระบุข้อความว่าวันนี้ทีมชาติไทยทำเต็มที่แล้วครับตัวผมเป็นแฟนคลับที่ติดตามเชียร์และส่งกำลังใจให้ทุกคนในทุกๆแมตช์แน่นอนมั่นใจว่าทุกคนมีความหวังอันเต็มเปี่ยมกับทีมชาติไทยชุดนี้เราจะรอโอกาสที่ทีมชาติไทยของเราจะไปแข่งขันในรอบต่อๆไปผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อย่างไม่ทราบรายละเอียดหลังจากเมื่อวานนี้ทนายตั้มแถลงโดยตนยังอยู่ต่างจังหวัดแต่พอทราบข่าวอยู่บ้างเรื่องของเส้นทางทางการเงินที่แชร์กันออกมายืนยันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับตนเองและต้องดำเนินคดีทนายตั้มแน่นอนส่วนข้อหาใดเดี๋ยวรอทีมทนายก่อนโดยจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีทนายตั้มในวันพฤหัสบดีที่28มีนาคมนี้ส่วนทนายตั้มเคลื่อนไหวล่าสุดหลังมีการแถลงข่าวแฉจัดหนักสวยตำรวจโดยโพสต์ผ่านเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดว่าผมรู้สึกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมหลงแสงสีและชื่อเสียงจนลืมไปว่าผมเกิดมาจากประชาชนและเป็นทนายของประชาชนผมเลือกที่จะใส่เสื้อผ้าราคาแพงใช้ของราคาสูงเพราะรู้สึกว่ามันก็แค่เรื่องของรสนิยมจนทำให้หลายคนรู้สึกต่อต้านและเกิดคำถามมากมายวันนี้ผมคิดได้แล้วครับขอกลับไปเป็นไอ้ตั้มคนเดิมที่ใส่เสื้อยืดทนายประชาชนตัวเดิมพบแล้วนิสิตสาวปี4มหาวิทยาลัยดังหลังหายตัวปริศนา2วันเจ้าหน้าที่พบร่างลอยมาในแม่น้ำน่านในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกตรวจสอบเป็นร่างของนางสาวธีรพรวัย23ปีนิสิตปี4มหาวิทยาลัยแห่ง1สวมเสื้อยืดสีขาวร่างกายไม่มีร่องรอยบาดแผลคาดเสียชีวิตมาแล้ว2วันต่อมานายไมตรีพ่อเดินทางมาจุดเกิดเหตุยืนยันว่านี่คือลูกสาวโดยก่อนเกิดเหตุแม่ของผู้ตายโทรมาถามว่าปิดเทอมแล้วหรือยังทำไมยังไม่กลับบ้านลูกสาวบอกว่ามีโปรเจกต์ตัวสุดท้ายแต่ก็ไม่คิดว่าลูกสาวจะตัดสินใจกระโดดน้ำแบบนี้ตนและครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิต